สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนางสาวลินทิพรวรินทร์ณวัชรโรจน์ทวิตข้อความลงในทวิตเตอร์ระบุว่าประธานสภาพรรคเพื่อไทยหากเคารพในหลักการประชาธิปไตยกันอย่างแท้จริงเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ต้องเข้าไปตัดสินด้วยการโหวตในสภาและเคารพเสียงข้างมากเพื่อไทยให้เกียรติพรรคแกนนำมาตลอดแต่วันนี้รู้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแสดงสปิริตทางการเมืองยินดีกับพรรคอันดับหนึ่งและพร้อมร่วมมือไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแข่งถึงคะแนนจะห่างกันเพียง10ที่นั่งนั่นคือความจริงใจเรื่องบางเรื่องทำไมไม่หารือในวงประชุมก่อนของทุกพรรคร่วมการประกาศผ่านสื่อและสร้างความกดดันยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องของการคุมเกมในสภาแม่นหลักการและกฎหมายให้เกียรติผู้อื่นให้ความเกรงใจต้องมีวัยวุฒิคุณวุฒิวุฒิภาวะในอดีตเคยเกิดเหตุวุ่นวายในสภาตอนปี56มาแล้วถ้ายังจำกันได้และตรงนี้ตำแหน่งประธานสภาบุคลากรของพรรคเพื่อไทยมีความเหมาะสมในทุกมิติถ้ามองกันแบบมิตรจริงๆและเชื่อใจกันประมุขฝ่ายบริหารเป็นของพรรคแกนนำอันดับหนึ่งและประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเป็นของพรรคร่วมก็ไม่น่ามีความกังวลใจได้ถ้ามองอย่างมิตรยกเว้นว่าคุณไม่เคยมองเราเป็นมิตรสุดท้ายหากมีการจัดสรรรัฐมนตรีในอนาคตต้องเป็นไปตามความรู้ความสามารถและทีมงานความถนัดของแต่ละพรรคและเกิดจากการประชุมและตกลงร่วมกันการยอมเสียสละก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งบางสิ่งอย่ามองว่าเสียสละกว่าใครพรรคเพื่อไทยก็ถอยจนสุดแล้วเช่นกัน